คุณเป็นคนที่เคยมีความสามารถมากกว่านี้นะผมเลยอยากผลักดันให้คุณได้โชว์ผลงานแต่คุณกลับคิดว่าผมจงใจที่จะแกล้งคุณผมไม่เอาบริษัทไปเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้หรอกทำให้ผมเห็นหน่อยว่าคุณยังมีค่ากับบริษัทนี้อยู่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับทำไมจู่ๆคุณปิติถึงเรียกประชุมหัวหน้าทีมทุกคนด่วนล่ะครับหรือว่าเขาไล่ใครออกวะพี่เป็นคนในทีมแล้วปะครับไม่มีใครต้องออกทั้งนั้นแหละที่เขาเรียกไปเนี่ยเขาจะบอกให้ทีมเราดูแลลูกค้ารายใหญ่อ๋อเฮ้ยงั้นก็ดีสิครับรายใหญ่หมายถึงลูกค้าที่มียอดขายเยอะๆเลยใช่ไหมครับพี่ขั้นต่ำประมาณ100ล้านโอ้โหเฮ้ย100ล้านโหแบบนี้เราทำเคสเดียวเท่ากับเราทำงานทั้งปีเลยนะพี่คุณปิติเราประทานเพราะว่าในทีมเราสัตว์เลยตัวนี้แต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นสิทำไมล่ะครับพี่นนท์มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับก็น่าเป็นห่วงอยู่นะปกติติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศมันก็ยากอยู่แล้วยิ่งบริษัทคาดหวังกับลูกค้าคนนี้มากเท่าไหร่ความเสี่ยงของทีมเราก็มากเท่านั้นเพราะถ้าเราทำพลาดเด้งทั้งทีมโอ้โหเด้งเลยเหรอพี่โอ้เด้งเลยเหรอทำไมพี่ไม่ให้พี่ดวงเดือนหรือคุณธีรเดชเขารับไปอ่ะพี่พี่ไปรับมาทำไมอ่ะแบบนี้เหมือนกับทีมเราไปฆ่าทิ้งชัดๆเลยนะพี่โอ้พี่ไม่น่ารับมาเลยนะไหนๆก็รับมาแล้วมาช่วยกันคิดดีกว่าว่าเราจะปิดลูกค้ารายนี้ให้สำเร็จยังไงงั้น พี่นนท์คิดจะนำเสนอกองทุนไหนล่ะครับเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลแล้วก็เรียบเรียงอย่างดีเลยครับมันมีเรื่องสำคัญกว่านั้นอีกมีเรื่องที่สำคัญกว่าข้อมูลกองทุนอีกเหรอครับเราต้องพรีเซนต์ข้อมูลกองทุนแล้วก็แผนทั้งหมดกับลูกค้ารายนี้เป็นภาษาอังกฤษฮะภาษาอังกฤษเลยครับใช่เออพี่นนท์ครับถ้าเรื่องนั้นไม่น่ามีปัญหาหรือเปล่าครับก็ทีมเรามีลูกครึ่งอยู่ทั้งคนอุ้ย no 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 I cannot speak English ผมบอกได้แต่ภาษาอีสานนะตรงนั้นว่าภาษาอังกฤษไม่ได้พี่จะดึงอลิสไปอยู่ทีมพี่อะค่ะไม่ใช่นะพี่แค่จะขอยืมตัวอลิสเนี่ยไปพรีเซนต์งานลูกค้าฮ่องกงรอบนี้เฉยคือทีมพี่เนี่ยไม่มีคนพรีเซนต์ที่แข็งแรงภาษาอังกฤษเลยอะแล้วตอนนี้จะหาคนแบบนี้ก็ไม่ใช่หายง่ายๆเวลาเตรียมตัวก็น้อยและที่สำคัญนะมันเป็นความลับของธนาคารเราพี่ไม่อยากให้มันรั่วไหลไอ้ยืมคนเนี่ยมันยืมได้อยู่แล้วพี่นนท์เดือนอะไม่ห่วงคนกับพี่หรอกแต่ยาลิสนี่มันดื้อคุมก็ยากความเป็นทีมเวิร์กก็ไม่มีเดือนว่านะแทนที่จะไปช่วยพี่มันจะมาสร้างเรื่องให้พี่มากกว่าแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรหนักไปกว่าหาคนทำงานตรงนี้ไม่ได้หรอกเอาเป็นว่าถ้าเดือนไม่ว่าอะไรเนี่ยพี่ขอยืมตัวลิสนะพี่ก็ระวังตัวหน่อยแล้วกันค่ะได้ได้ขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยววันหลังเนี่ยพี่เลี้ยงขอบคุณไม่ต้องหรอกพี่นนท์เลี้ยงเลืองอะไรพี่นนท์ก็ระวังยาลิสนี่ให้ดีก็แล้วกันต้องรายงานตลอดเลยเหรอรีบทำงานดีกว่าไหมอะไรเนี่ยคุณผมคุยโทรศัพท์แค่ไม่กี่นาทีเนี่ยไม่น่าจะทำให้งานมันช้าขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าทำไม่เสร็จอ่ะมันก็มีผลกับคนอื่นปะนี่คุณมีปัญหาอะไรกับผมปะเนี่ย I'm sorry คือยังสี่เลยผมว่าทั้งสองคนเลยเจ้าว่าเอาเวลาเถียงกันนี่มาตั้งใจเหตุงานดีกว่าคุณนี่ตั้งใจจะทำให้ลูกค้าเข้าใจหรือว่างงกันแน่เนี่ยฮะโหพูดแบบนี้ถ้าทำสวยมาทำเองเลยไหมทำสวยกว่าคุณแล้วกันนะลุกดิสวยอ่ะคุณทำได้ไงเนี่ยเมื่อก่อนทำพรีเซนต์เสนอโครงการให้ลูกค้าบ่อยอ่ะก็เลยได้สกิลทำพรีเซนต์มาโอ้ยสอนฉันบ้างดิอะไรแบบนี้ฉันทำไม่ค่อยเป็นเลยอ่ะโอ้ยไว้สอนวันหลังดีกว่าคุณจัดการเรื่องข้อมูลก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาช่วยทำสไลด์ต่อเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยผมต้องพึ่งคุณจริงๆนะช่วยคุณไม่ได้จริงๆอ่ะเอ้ย
เรื่องภาษาอังกฤษเชื่อมือฉันได้เลยแต่ว่าคุณต้องมาช่วยฉันแต่งสไลด์นะครับครับครับ